และแน่นอนนะครับว่าตลอดระยะเวลา1ปีห่างไปนานขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยก็แน่นอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับพี่ไม่ได้เปิดเทสแคนพี่เลยประมาณ1ปี1ปีเต็มๆนะครับที่พี่ปิดแคนตัวเองไปโดยไม่เปิดให้ใครเทสในวันนี้พี่จะกลับมาทวงบัลลังก์กูทำเพื่อนี่ครับ1ปีที่แล้วนะครับที่พี่เนี่ยเปิดเทสแคนไปแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ใครเทสอีกเลยนะครับและแน่นอนในวันนี้พี่จะกลับมาเทสแคนอีกครั้งแคนพี่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งฝากน้องๆกดไลค์ให้คลิปพี่ด้วยส่วนใครที่อยากเทสแคนพี่นะครับก็ทักเฟซพี่มาพี่รอตอบพวกเองอยู่ขอพวกแบบตึงๆนะพวกแบบ30 40 M อะไรเงี้ยขอแบบ 2.5 อย่าบานะครับคือมันไกลอ่ะเดี๋ยวจะหาพี่โปนะครับตบเด็กน้อยอะไรงี้เอาแต่เอาตรงๆก็คือค่าหัวเท่าไหร่พี่ก็เทสหมดนะครับขอแค่ฝีมือดีมันไม่เกี่ยวกับค่าหัวบางคนโตขึ้นก็มีนะครับไอ้สัสแล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมไปอุดหนุนไกตันเพื่อนนะครับทุกคนโดนดราม่าหนักมากนะครับลิงก์เว็บเลยดวงคนดวงดีได้ไปก็เยอะแยะนะครับไหนใครได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่ทีมีโอกาสได้เทียร์10ด้วยนะครับแล้วก็เทียร์10พี่แยกออกมาขายแล้วนะครับนี่สกายเปียเป็นเทียร์10หรือว่าทำไมกูปรับเป็นเทียร์1วะเดี๋ยวพี่ค่อยไปแก้แล้วกันนะครับอย่าลืมอุดหนุนไกตันเพื่อนนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างโอเคครับทุกคนตอนนี้มีน้องคนนึงทักพี่มานะครับน่าจะประมาณพ.ศ.ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยวันพุธนะครับน่าจะ 3-4 วันที่แล้วนะครับทักมาว่าอยากเทสแคนครับพี่ค่าหัว 30M Fucking พี่ก็เลยบอกว่าพร้อมไหมครับน้องเขาบอกพร้อมครับแบร์อะไรบ้างมาครับว่างเมื่อไหร่โอ้โหมึงรีบร้อนเกินแต่เดี๋ยวพี่จะตอบบอกน้องเขาไปว่ามาพี่ตอบไปแล้วครับบอกว่าแบร์โมจิสันมังกรบาร์กี้บิ๊กมัมเสือเชื่อจะแบร์เท่านี้นะครับเพราะแบร์เยอะกว่านี้รู้สึกว่าจะเทสไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับอยากเจอพวกแบบตึงๆโอเคครับตอนนี้พี่ได้ให้ลิงก์เซิร์ฟน้องเขาไปเรียบร้อยนะครับน้องเขาบอกว่าขอรีสเตตก่อนครับพี่ผมเล่นดาบอยู่อ๋อรีสเตตเล่นดาบโอเคแน่นอนพี่ก็จะเป็นฝั่งมารินนะครับเพราะตอนนี้ฝั่งมารินของพี่ไปที่ 24M แล้วเอาง่ายก็คือพี่จะมาตบเด็กน้อยนะครับเออพี่เล่นผลพิษอยู่นี่ว่ะเออพี่แบนพิษด้วยนะครับทุกคนหลายคนแบบอาจจะงงนะแบนพิษด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็รอน้องเขาเข้ามาในเซิร์ฟนะครับต้องบอกเลยว่าพี่นี่ไม่ได้ทำคลิปเทสแคร์มานานมากนะครับก็แบบโคตรคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยเขาแบบเทสแคร์เอาตรงคือตบเด็กไอ้สัตว์ใครที่ชอบบรรยากาศเทสแคร์นี้นะครับก็คอมเมนต์มากดไลค์ด้วยไม่แต่เสื้อสันคงแม่งโคตรเท่เลยว่ะทุกคนจะไปอุดหนุนเสื้อพี่ด้วยนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างเช็ดเคมึงเผาเงือกไอเวนซิปหายแล้วทุกคนเอาไงดีวะไอ้แม่งเล่นเผาเงือกเหมือนพี่เลยไอ้เชื่อซิปหายละพี่ว่าดาบนี่เจาะเข้าโอ้30Mโอ้โหฟักสันคงวันไหวไอ้เหี้ยต้องเอาเสียค่าหัวเลยเว้ยมามันต้องเสียค่าหัวเลยเต้นเออแต่ไม่เป็นไรเว้ยข้อดีนะครับการที่พี่เล่นสายผลนะครับทุกคนที่พี่เล่นสายผลนะข้อดีก็คือในตอนที่เราเปิดเกตได้นะครับดาบเราจะเกาะโคตรแรงไม่เชื่อทุกคนคอยดูพี่จะเจาะแม่งเกาะแตกอะเผาปลาไหลก็มาถอดไอ้ไก่เอ้าโอ้โหแม่งเปิดประเดิมกูไอ้สัสเต็มออกแคนเลยดีมั้ยเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เข้าแคนนี่ว่านับเลยไม่ต้องเข้าวงไอ้ไก่มันด่าพี่ก่อนนะครับกูก็เปิดประเดิมเลยมึงด่ากูก่อนนะมึงด่ากูก่อนนะ3เฮ้ยๆๆๆเฮ้ยมันเล่นสายฟ้าเหมือนกันมันโตมันเล่นสายฟ้าเหมือนกันเลยโอ้ไอ้เจ็บไอ้เหี้ยสัตว์เอาเหรอฮะอูโคตรถึกตีก็ไม่เข้าอุ๊ยพอจริงจังก่อนเดี๋ยวพี่แตกนี่ไงเอ้ยยังไม่โดนได้ไงวะแม่งกูแทงดีนะพี่โอ้ยกูบอกกับมึงทั้งวันอะวันนี้มากูให้มึงได้ทั้งวันอะเพื่อนนี่สัตว์ใครไวกว่าก็ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอกเกาะโอ้ยจอกก็ไม่เข้าดาบไม่มีดาเมจนี่ไงมึงทำไมครับแล้วกูเกตก่อนมาซันคงเกตละเชื่อมันก็เก็บกันปะดาบกูแรงกว่าครับดาบกูแรงกว่าครับมันจะตายแล้วเตะสวนโดนยัดกล้าเปล่าจะหนีทำไมอะครับโอ้ยโดนอีกโดนคู่แตกไหมโอ้ไม่ตายมึงมันมีเกาะมาตะนี่กูยัดลงพื้นแม่งบ๊ายบายนะน้อง
ิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6แล้วก็เติมแบบไฮดีพาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บจะเข้าใครนี่มายังเร็วไป10ปีครับไอ้ไก่ทุยยืนในเรียนนะครับแต่มันด่าพี่ก่อนนะครับต้องน้องต้องน้องก็เห็นใช่ไหมครับอยู่ที่ไม้ไก่เห็นไหมนี่อย่างนี้ต้องแซบคืนอย่างนี้พี่ต้องแซบคืนไอ้ไก่กี่ครั้งผ่าน2ทับ3พี่วิมไปแล้วอ่ะ2ทับ3โอ้เล่นกะกากเอ้ยกูต้องรีตัวก่อนนี่ว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันบอกว่าไม่ยุติธรรมเล่นกะกากซะเออจะมาเทสแขนประเด็นคือมันด่าพี่ไก่ก่อนด้วยไงถ้ามันด่าไม่ด่าพี่ไก่พี่ก็คงแบบไม่ปากแซบอ่ะครับแต่น้องมันคือน้องไม่เจียมกะลาเลยอ่ะคือน้องไก่อ่ะคือน้องไก่พระอะไรตีแม่มึงสิมึงจะเลี้ยงกันไปละมึงเอาพระมาจริงป่ะนี่เฮ้ยมึงตลกป่ะนี่กูแบนพระครับกูแบนพระมึงบ้าหรือเปล่าจะเอาพระมาไล่ตีกูมึงเลือดเย็นเกินฟาเกนอุ๊ยโทษทีนะน้องไอ้เหี้ยโยนลูกมาจากไหนอ่ะมึงยังไงฮะเจาะนี่ไงเจาะแบบไม่มีดาเมจชิดเท่มันหลบทันมันอาจหลบบอลเกนกิกูได้กูรวบรวมพลังจาก FC มาใส่ถึงเลยนะมึงรู้ป่ะเฮ้ยๆๆๆๆๆนี่ไงจะซิกแซกไปไหนก็ยังโดนเหมือนเดิมไม่ดี 30M จริงอ่ะครับ 30M ฟอร์มมาเปล่า 30M ฟอร์มมานี่30M โดน 24M ตบโอ้โหมันเปิดเกตมันเปิดนั่นทันอ่ะตีไม่เข้าเลยแม่งเลยไฟแดงแล้วกูเจาะแล้วพี่เจาะเจาะไม่ให้เดินเจาะไม่ให้เดินนี่แน่อุ้ยเชื่อยูรู้ว่ะดีนะเปิดนั่นทันมาทำไมไอ้เหี้ยมันโคตรผิวเชื่อมันก็ผิวเกินเออดีนะกูเปิดเกทันจัดเฮ้ยมันจะหนีอย่างเดียวเลยเหรอวะฮะมึงก็เข้ากูบ้างก็ได้ไอ้ไก่เอาไปกินเอาไปกินอุ๊ยเจ็บๆๆๆthank you มาก thank you จริงๆขอบคุณเอ้ยมันก็เก๋เหมือนกันสิบหายแล้วสันคงแตกคู่โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเลยสวยด้วยอุ๊ยรอดแล้วสายฟ้าทั้งคู่อย่างงี้กูก็แสบตาไปนะเฮ้ยโอ้ยเจาะมันเลยเจาะมันเลยติดอื่นเหรอน้องโอ้ยมันเล็งมึงก็มาไอ้สัตว์มึงก็มาฮะมึงยังไงมึงยังไงบอลเกนกี้ไปแดกโอ้ยมันรอดโกโก้กลัวบายบายเอามันรอดอีกแล้วมีอะไรที่คาดไม่ถึงตลอดตายไส้ไก่นี่ 30M ปลอมปะเนี่ยครับนี่ 30M ของจริงหรือเปล่าเหมือน 30M ปลอมเลยอ่ะคือแบบว่าด่ากูไก่นะครับแต่ไก่ไก่ข้าหัวฟรีอีกแล้วโคตรซอบเลยอีตาอีตามามามาอ่อนให้ว่ะเฮ้ยเย็ดอ่อนให้โอ้โหสภาพมึงอ่อนให้กูเหรอครับเนี่ยกูยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะเพราะเลยว่าพี่ก็แบบพี่ใช้ฟันเล่นนะครับทุกคนก็เห็นว่าที่พี่พูดไหวเนี่ยคือพี่ใช้ขี้ฟันเล่นนะไอ้ทะลุอันนี้น่าจะปัญญาอ่อนละมันบอกแป๊บน้องไห้อยู่หรือเปล่าฟ้องแม่เปล่าไอ้ไก่พี่มันได้เล่นสายดาบนะไอ้เหี้ยแต่แคนอะไรเนี่ยแคนอะไรครับแคนโอ้โหแคนปัญญาอ่อนไอ้สัตว์ไม่มีแคนไหนตึงเท่าแคนซันคงละเอ้ยมันผลแสงกูได้จัดให้เลยมึงก็มาไปไหนนะเอาไปเปลี่ยนสายไก่มึงรู้จักโลกเลื้อนนะเปล่าเฮ้ยๆมันมาแล้วโอ้โหแหลกมาเลยไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งมาแต่ดาบวะน่ะตัวไหนออกมาแล้วมาแล้วมันก็มามึงก็มาเอายังโอ้มึงอ่ะนับหน่อยก็ได้เฮ้นับหน่อยก็ได้นับหน่อยก็ได้ไม่นับหรอฮะจะเล่นเหลี่ยมเหรอน้องจะเล่นเหลี่ยมเหรอแทงตาผมแทงตาตลกละโอ้โหมันยัดกูอย่างเดียวเลยเชื่อมันเล่นระยะอย่างเดียวเลยนี่ว่าไอ้ไก่นี่เล่นระยะเหรอฮะเล่นระยะเหรอโดนไปสิโดนเต็มดอกแล้วกูใส่เต็มแข้งใส่เต็มคอรอเต็มแข้งมึงผิวจังวะ
ี่จัดให้เลยจัดให้จำๆเลยจะไม่โดนอีกเฮ้ยมันปั่นพี่มันปั่นพี่โอ้คอมโบไอ้สัตว์โหแล้วพี่เกตแล้วด้วยมาซึบอุ้มมันติดอึดเดี๋ยวกูร้องไม่ออกกันสิโดนครับจังหวะนี้เน้นๆโดนไปอีกเน้นๆโดนไปอีกอุ๊ยรอดกูรอดและยังรอดอยู่และยังรอดอยู่อื้อสะใจสันคุงจริงๆไอ้ไก่จะไปไหนหรอจะไปไหนหรอจะไปไหนหรอไปไหนหรอจ๊ะโอ้ยยังก็ยังรอดน้อยเวนอะไรอ่ะโดนไปสิเอาตายพี่ก็แบบว่าคราวหน้าคราวหลังก็จะมาด่าใครไก่นะครับถ้าแบบไอ้ไก่แบบไอ้ไก่แบบ VC ไม่ครับน้องการแข่งขันมันจบแล้วครับไอ้โง่เราแบบ VC แล้วโอ้ยแพ้ก็ยอมรับครับให้แพ้ซะไอ้ไก่ไม่ผ่านนะต่อไปนี้ก็รู้ไว้มันบอกไก่โอ้มึงยังไม่หยุดปากแซบอีกเนาะโอ้ยค่าหัวตก30ล้านนะครับยังไม่หยุดปากแซบไหนทุกคนคอมเมนต์ว่าแคนพี่ตึงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับใครอยากเทสแคนพี่นะครับทักไปที่เฟซพี่ได้นะครับและอย่าลืมไปอุดหนุนไกตันพี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนครับล่าสุด แพ้กูจะฟ้องแม่ครับไอเวนทุกคนดูดิ ฟ้องแม่กูแน่ สุดท้าย